สวัสดีค่ะจากบาลัยวงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บาลัยวงพยอมจะเอาเผือกอันนี้บาลัยวงพยอมได้ฝานออกไปครึ่งนึงแล้วนะคะเอาไปทำขนมนะคะก็เหลืออยู่ครึ่งนึงเดี๋ยวจะมาปอกแล้วก็เอาไปทอดทำเผือกฉาบนะคะหรือเผือกหิมะก็ตามแต่ที่หลายๆคนจะเรียกกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้ไม้ใสนี้นะคะเพื่อทำแผ่นของเผือกนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหัวนี้เลยหรือว่าเราจะผ่าก่อนก็ได้นะคะอันนี้ตามแต่ถนัดนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่เราจะเอาให้บางหรือจะให้หนาขนาดไหนตามแต่ใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะสามารถที่ไปทอดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต่อนะคะนี่ค่ะก็จะได้เยอะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่วนๆไปนะคะเพราะเผือกเราหัวใหญ่นะคะเราจะไม่ใช้หนานะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูการทอดกันนะคะเมื่อน้ำมันเดือดนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะใส่แผ่นเผือกที่เราใช้เครื่องใส่ไว้นะคะการทอดถ้าจะให้ดีนะคะใช้น้ำมันปาล์มนะคะอย่าใช้น้ำมันถั่วเหลืองถ้าใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็เขาจะติดกระทะนะคะก็จะทำให้ทอดออกมาไม่เป็นเงานะคะจะเป็นออกเป็นขนขนนิดนะคะตอนนี้เราก็ตักได้แล้วนะคะนี่ค่ะที่เราทอดนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแสงสะท้อนเข้าไม่ค่อยชัดนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกกับน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้เราจะเคี่ยวก่อนนะคะด้วยน้ำตาลทรายหรือจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแต่บาลัยวงพยอมจะใช้น้ำตาลทรายนะคะจะเคี่ยวให้ขาวแล้วก็เอามาคลุกกับเผือกที่เราทอดนี้นะคะก็จะกลายเป็นเผือกหิมะเกร็ดหิมะนะคะตอนนี้เราก็จะเอาน้ำตาลใส่ลงไปนะคะเพื่อเราจะเคี่ยวให้เป็นสีขาวๆทำเป็นหิมะที่จะมาโรยกับเผือกนะคะน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็เคี่ยวไปนะคะเคี่ยวจนกว่าจะแห้งแล้วก็ขาวเพื่อให้เขามาจับกับเผือกของเราที่ทอดนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นเกล็ดขาวแล้วนะคะเราก็จะเอาเผือกของเราลงนะคะคลุกเลยนะคะถ้าเราทอดเยอะทำไม่หมดเต็มกระทะเราก็เปลี่ยนได้นะคะทำเป็นสองกระทะนะคะตอนนี้เราก็คลาวเสร็จแล้วนะคะแห้งกรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถาดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเผือกหิมะของบาลัยวงพยอมนะคะอันนี้เก็บไว้ได้ประมาณ 2-3 วันนะคะที่จะไม่เหนียวไม่หนืดนะคะพึงให้เย็นนะคะเก็บใส่ขวดโหลหรือว่ากระปุกก็ได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ